ครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Talking Thailand ครับวันนี้เรามาเจอกันวันเสาร์ที่20พฤษภาคม2566นะครับอยู่กับอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์ครับอาจารย์วิโรจน์อารีผมกายพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันวันเสาร์นะครับชอบเสื้ออาจารย์พิษจังเลยอ่ะครับยังไงฮะข้างในเสื้อพักว้าวหรือเปล่าไม่ใช่วันนี้มันเป็นวันเดินชมจุฬาของคณะเราก็ใส่เสื้อเนี่ยมาจากแล้วอาจารย์พิษไปทำอะไรพาน้องๆเขาไปเดินไหมไปบรรยายอะไรไปบรรยายเสร็จก็นอนกลับไปนอนเดินไม่ไหวแต่ได้ไปเจอรุ่นน้องรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมของชมรมเขาเรียกอะไรสมาคมศิษย์เก่ามาพบปะกันวันสุดท้ายบรรยากาศก็เป็นความชื่นมื่นแบบเสียวสันหลังตลอดเวลานะครับอ้าวอ๋อแบบก้าวไกลเขายึดมหาไทยแล้วกระจายอำนาจแน่สิงห์ดำสะเทือนสิงห์ดำในก็กระซิบกันตลอดยังไงดีพี่แต่ที่ผ่านมามันยังไม่มีสิงห์ส้มเกิดขึ้นมานะสิงห์ดำก็ต้องอยู่ต่อไงฮะไม่ใช่สิงห์แดงจะไม่มีสิงห์ไงเพราะแดงจะใกล้ส้มอะไรอย่างงี้ไม่มีศักดิ์สยามมาแดงขึ้นครับที่อันนี้คือหนักคือเขาจะกระจายอำนาจอยู่แต่จะมาส่งมาสิงอะไรล่ะเอาพี่มันก็ไม่ง่ายนะทำเป็นเล่นโนกก็นั่นแหละก็เลยคุยกับพวกรุ่นน้องบ้างลูกศิษย์บ้างรุ่นพี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นโผล่ครม.มันหลายสายมากเลยนะแต่ไอ้โผล่ล่าสุดที่ผมเห็นเนี่ยน่าจะเป็นอันเดียวที่อาจารย์พิษและอาจารย์วิโรจน์เห็นเนี่ยนะครับตกลงแล้วเนี่ยคืออย่างนี้เมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปนะว่าโควต้ามหาไทยน่าจะเป็นของก้าวไกลแหละทีนี้ใครจะมานั่งอ่ะเราตามโผเป็นคุณตอบแม่เหรอคุณตอบแม่เราเข้าใจว่าอาจจะเป็นคุณวิโรจน์ลักษณะดิศรใช่ไหมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีชื่อนึงคือคุณต๋อมชัยธวัฒน์มาจริงเหรอโดยธรรมเนียมโบราณเนี่ยเลขาธิการพรรคอันดับหนึ่งก็จะต้องเป็นมท.หนึ่งไทยใช่โดยทั่วไปครับแต่ว่ายุคคุณอนุพงศ์นี่คือมาจากคสช.ไม่ใช่เผอิญคุณอนุพงศ์นี่เก้าอี้ก็ติดอยู่ก้นเขาเลยอ่ะเขามาพร้อมกับเขาอยู่แค่นั้นแหละไม่ไปไหนอย่ายุ่งกับพี่อย่ายุ่งกับผมพี่ผมขออยู่กับพงศ์เงียบๆกับพวกสิ่งนั้นแฮปปี้ไหมพี่กับคุณอนุพงศ์โดยทั่วไปไม่แฮปปี้จะขึ้นกันเต็มขนาดนี้เหรอโอ้ลองประหลาดอะไรกี่คนผู้ว่ายค่ะพอเปลี่ยนรัฐบาลมาก็มีต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ตามนะก็ต้องดูฮะแต่ที่ก็มีหลายสายวันนี้รุ่นพี่ไม่หรอกคุณต๋อมก็สิงห์ดำปะคุณต๋อมก็จบจุฬานี่เอาสิงห์ดำพังงานต่อสิงห์ดำก็คือสิงห์ดำเอาสิงห์ดำก็คือสิงห์ดำจบจุฬาไม่เกี่ยวจบจุฬายังไม่พออ๋อเหมือนอะไรนะเคนเนดีสคูลกับฮาร์วาร์ดมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันก็จบคณะอาจารย์แน่นอนคุณสุริพงษ์จุลเจริญแน่นอนอยู่แล้วมาไหมงานนี้มาได้เปิดงานเลยไงพอเราคิกคักอารมณ์ดีครับยังแซวกันอยู่แต่ว่าก่อนจะไปเรื่องของการเปิดเรื่องของการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่างๆนี่นะฮะเอาที่จะเกิดขึ้นใกล้ๆนี้ก่อนคือ MOU ไม่ใช่เดทไลน์วันพรุ่งนี้มันดราม่าทั้งคืนมาเนี่ยอ๋ออันนี้คือหมายถึงว่าอนาคตแต่อดีตเนี่ยคือเมื่อคืนพักก้าวกรเนี่ยเมื่อคืนโอ้โหก็มีกรเดียวคืนเดียวมีกรไม่มีกูนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าโหวตเตอร์ของก้าวไกลนะฮะหลายท่านอาจจะไม่พอใจนะผมเข้าใจว่าติ่งก้าวไกลคงจะรอดูวันนี้ช่องเราอ่ะพร้อมจะสวนแล้วไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็จบกันไปแล้วใช่ไหมครับจบเรื่องอะไรฮะนะครับว่าก็พักก็ออกมาแถลงอะไรเรียบร้อยก็คือว่าตั้งแต่เมื่อคืนที่พักมาบอกมันมีเงื่อนงำหมดคือจริงๆหลายๆเรื่องมันไม่ใช่อยู่ที่จบหรือไม่จบมันอยู่ที่ใครเริ่มถูกไหมคือหมายถึงเรื่องนี้จริงๆอ่ะใครกันแน่ที่เป็นคนไปเริ่มครับถูกป่ะนั้นแหละก็ต้องสืบสาวกันต่อเพราะว่าผมต้องขออภัยคุณวิจารณ์ด้วยนะผมโพสต์ไปว่าคุณวิจารณ์เปลี่ยนจากแปลงร่างจากคนเป็นแพะไปหรือยังสรุปเพิ่งรู้ข้อมูลมาว่าจริงๆคนที่ไปดิวเนี่ยไม่ใช่คุณวิจารณ์ก็อย่างนี้แสดงว่าแต่ต้องคืออย่างนี้เอาตามความเข้าใจของประชาชนก่อนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นรองหัวหน้าพรรคคือคุณวิจารณ์ชาววัฒนวงศ์เนี่ยอาจจะช่วยประสานใช่ไหมแล้วก็โหวตเตอร์ที่ไม่พอใจก็กลายเป็นว่าคุณพิจารณ์แล้วก็แต่ว่าคุณต้องเอาประกอบกับที่คุณสุวัสดิ์พูดวันนี้ด้วยกับคือคุณสุวัสดิ์เนี่ยโอเคพูดผมคิดว่ารักษาน้ำใจก้าวไกลมากแต่ในทางกลับกันแล้วเนี่ยแกพยายามจะมีเขาเรียกว่าระหว่างบรรทัดว่ามันไม่ได้ลีกมาจากแกเพราะแกบอกว่าแกเหนื่อยนะโชว์เหนื่อยนะเวลาแถลงนี่คนละรุ่นเลยประสานมาวันพฤหัสใช่ไหมแต่เนื่องจากคุณกรณ์ไม่อยู่ใช่ไหมฮะก็เลยคาดว่าจะต้องมีการพูดคุยกันใช่ไหมโดยคุณกรณ์เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้ววันจันทร์เขาถึงจะค่อยมีการตัดสินใจแต่เผอิญข่าวมันหลุดออกมาก่อนไงใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้ จะยอมรับหรือไม่ก็ตามเนี่ยก็โดนจัดหนักอยู่ครับใช่ไหมเน็กไทสีส้มนี่คือพรรคเขาก็สีส้มเหมือนกันนะมีสีส้มเป็นส่วนประกอบของเขาบอกเขาไปงานอื่นเขาไปงานอื่นมีสีส้มมีสีกรมแต่จริงๆเสื้อพรรคเขาสีส้มมาก่อนนะเอาเหรอแต่ว่าป้ายเขาเป็นน้ำเงินหมดเลยนะก่อนนะครับแต่ว่าเอามารวมกับกล้านะแต่ว่าอย่างน้อยสปิริตของคุณสุวัสด์ก็คือว่าจะยกมือให้คุณพิธาครับอยู่เหมือนเดิมแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็ตามเพราะว่าตนเองนั้นไม่ได้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการไปแก้ไขหรือยกเลิก 1-2 แล้วพอไม่ได้ร่วมเนี่ยก็ไม่ต้องมีการเซ็นในส่วนของ MOU อะไรต่างๆอยู่แล้วด้วยเนาะนะครับคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบครับนะครับประธานพรรคชาติพัฒนากล้านะฮะแถลงข่าวกรณีพรรคก้าวไกลนั้นปฏิเสธนะครับไม่เชิญพรรคชาติพัฒนากล้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับบอกว่าจากการเลือกตั้งพรรคชาติพัฒนากล้าได้มา2ที่นั่งนะครับหลังจากเริ่มจัดตั้งรัฐบาลนะครับในช่วงพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลมีเสียงอยู่313เสียงหลังจากนั้นก้าวไกลติดต่อมายังพรรคชาติพัฒนากล้าเพื่อจะเชิญร่วมรัฐบาลเพราะการตั้งรัฐบาลนั้นยังได้เสียงไม่เพียงพอนะครับพรรคชาติพัฒนากล้าไม่ได้ติดต่อไปเราอยู่เฉยๆแต่เมื่อมีการติดต่อมาและเราอยากเห็นการเมืองมีเสถียรภาพรวมทั้งรัฐบาลมีเสียงข้างมากและยึดประเพณีที่พรรคอันดับหนึ่งจะตั้งรัฐบาลก็น่าสนใจนะโดยพรรคก้าวไกลจริงๆแล้วก็จะพูดอยู่ตลอดว่าไอโคอลิชั่นประมาณ310ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยมันเข้มแข็งมั่นคงเพียงพอแล้วยืนยันอย่างนั้นมาตลอดแต่จากการให้ปากคำหรือว่าการพูดของคุณสุวัสด์เนี่ยมันดูเหมือนว่าก้าวไกลยังคงกังวลนะครับเรื่องของตัวคะแนนใช่ไหมฮะว่าไม่แน่ใจไงว่าไอลักษณะของการที่ไปพูดคุยกับสว.นั้นเนี่ยมันได้หรือไม่ได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่าผมก็พูดแล้วว่าทุกครั้งที่มันมีกระแสออกมาเนี่ยสว.จะมีท่าทีเหมือนจะคล้อยตามไปด้วยแต่ถึงเวลาโหวตจริงเนี่ยไม่ทำเทตลอดอะไรอย่างเงี้ยผมเลยคิดว่าไอ้ความจำเป็นที่จะต้องร่วมนะครับหาแนวร่วมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเกินความคาดหมายด้วยเธอโดยที่ไม่รู้ว่าการเอาผมว่าคุณสุวัสด์ไม่ใช่ปัญหาคือคุณกรณ์เนี่ยเอาเข้ามาแล้วมันจะมี Public Outcry มากขนาดนี้ผมว่าทางพรรคก้าวไกลเองก็ไม่ได้ผมว่าคิดทางพรรคก้าวไกลไม่ได้คำนึงว่าผลกระทบมันจะรุนแรงถึงขนาดนี้แต่อีกอย่างหนึ่งนะเมื่อวานเนี้ยมันเป็นวันครบรอบเสื้อแดงด้วยใช่มันดันเป็นวันเดียวกันใช่เพราะว่าภาพที่มันออกมาคือคุณกรณ์ร่วมรัฐบาลอยู่นะตอนนั้นแล้วเป่านกหวีดรวมไปถึงวาทกรรมไพร่ก็เหมือนอมาตย์อะไรของแกใช่ไหมที่ไปกินข้าวร้านเดียวคุณนัทวุฒิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนี้คำตามตันติด YouTube มาเลยลองฟังเสียงคุณสุวัสด์หน่อยนะครับคุณสุวัสด์ลิปตาพันลบที่มีการแถลงในวันนี้นะฮะไปฟังพร้อมๆกันครับแล้วก็สถานภาพก่อนที่จะมาติดต่อมาเชิญพรรคชาติพัฒนาเนี่ยชาติพัฒนากล้าตอนนั้นก็มี8พรรคการเมืองแล้วก็313เสียงนะครับฉะนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลก็ได้ติดต่อมาที่พรรคชาติพัฒนากล้านะครับพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยอย่างที่ผมได้เคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านั้นนะครับก็ให้สัมภาษณ์ที่โคราชเนี่ยนะครับว่าเราไม่ได้มีใครมาติดต่ออะไรเรานะครับเราก็เป็นรัฐบาลก็ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้เพราะเรามี2เสียงนะครับเพียงแต่อยากเห็นการเมืองที่เรียบร้อยนะครับมีการจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยเพื่อให้ประเทศชาติได้เดินหน้าไปได้ฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเมื่อวันพฤหัสก็ได้มีการติดต่อมาที่พรรคชาติพัฒนากล้านะครับก็คือฝ่ายพรรคก้าวไกลได้ติดต่อมาว่าขอเรียนเชิญพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยังได้เสียงไม่เพียงพอฉะนั้นเมื่อมีการมาเรียนเชิญผมเนี่ยมาเรียนเชิญทางพรรคชาติพัฒนากล้านะก็เหมือนกับมาส่งการเชิญเรียนเชิญเราก็ตอบรับคำเชิญนะครับเหมือนกับในหลักการนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการติดต่อพรรคชาติพัฒนากล้าในการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้เป็นการจัดรัฐบาลที่ไม่เหมือนทุกครั้งเพราะทุกครั้งเนี่ยเวลาเจรจากันเรื่องการร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่มีการเซ็น MOU ไม่มีการลงนาม MOUซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับเป็นมิติใหม่ในการจัดรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อทางพรรคก้าวไกลเนี่ยได้แถลงเพิ่มเติมว่าจะยุติการเจรจาในการเข้าร่วมรัฐบาลก็ได้ ได้แจ้งมาตามที่ได้แถลงไว้ก็ทางเราก็ no problem ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราอยู่ระหว่างขั้นตอนของการที่จะมาพิจารณาการตอบรับคำเชิญอย่างเป็นทางการครับเหนือจริงๆต้องให้ใช่ไหมใช่เป็นสุภาพบุรุษและเหนือมากครับเพราะเขาจริงแล้วเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะมองอย่างเลวนะเสียมถ้าจบแล้วนะพูดง่ายเสียมเลยก็เสียมก็ได้ไงแต่ประเด็นก็คือแกโปรเทคนะทั้งที่เรื่องทั้งหมดนี้คืออะไรคุณเชิญมาข่าวรั่วเหมือนโยนหินถามทางถูกกระทืบแล้วก็มาถีบหัวเขาส่งเนี่ยคิดอย่างนั้นไหมกับมันก็คิดแบบเดิมได้ไงอันนี้ถ้าเกิดไปเชิญเขาแล้วนะครับเชิญเขาแล้วก็เหมือนกับไปเทเขาอะนะอันนี้ยากครับยากเหมือนถ้าคุยสำหรับคนรุ่นใหม่เข้าใจคือคุณไปเอฟของเขาอะไปเอฟของเขาแล้วถึงเวลาแล้วไม่เอาโหผมเจอบ่อยเลยใช่ไหมนี่ไม่น่าจะไปโทษถึงอินในฐานะพ่อค้าในฐานะพ่อค้าเพื่อเอฟของเขาแล้วแบบว่าขอรายละเอียดเบอร์บัญชีเขามาพร้อมแล้วนะปรากฏว่าไม่โอนแฟนไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมก็พูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะแต่จริงๆอาจจะมี2ยุทธศาสตร์เลยนะของก้าวไกลยุทธศาสตร์แรกก็คือยุทธศาสตร์ที่ว่าก็ต้องการเก็บพรรคเล็กให้มาอยู่ฝั่งนี้ให้หมดให้โดดเดี่ยวเหลือแค่3พรรคใหญ่ฝั่งโน้นไม่มีเศษเหลือใช่ไหมครับอะไรที่พอคืนได้คืนมาหมดเพื่อที่จะให้เห็นว่าคนที่ไม่เอากับประยุทธ์เนี่ยคนที่ไม่เอาประยุทธ์เนี่ยทั้งหมดเลยนะมีคนเอากับประยุทธ์เหลือแค่3พรรคอาจจะมี4ไหมก็มีภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐแต่เดี๋ยวฟังทฤษฎีก่อนแต่พลังประชารัฐความซวยคืออะไรแล้วพี่ใจไม่อยากอยู่หรอกแต่เลือกไม่ได้ก็เขาไม่เอาใส่ดอกจันไว้ฉะนั้นประเด็นก็คือเกมแรกก็คือบีบให้ฝั่งนู้นเหลือน้อยคนที่สุดโดยพรรคลงพรรคเล็กก็เอามาร่วมเพราะมันไม่ได้แปลว่า1เสียงจะได้รัฐมนตรีอยู่แล้วแต่เอามาร่วมก็อาจจะได้เรื่องกรรมาธิการอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมหมายความว่าก็จะมีอย่างอื่นให้ทำอยู่ดีคือพยายามจะโดดเดี่ยวคุณประยุทธ์ใช่นั่นเนี่ยผมคิดว่าคิดแค่นั้นก่อนคือทำยังไงก็ได้เพื่อจะบีบสวกับพรรคตรงโน้นให้ดิ้นไม่ได้ว่าเฮ้ยเหลือกันเดี่ยวๆแค่นี้เศษไม่เหลือให้คุณเลยไม่เหมือนคราวที่แล้วที่คุณเอาเศษไปหมดเลยไงถูกไหมทีนี้ไอ้เกมที่2อันนี้โหดร้ายกว่าคืออย่างเงี้ยไปดีลกับเขาเสร็จแล้วอาศัยมวลชนพออาศัยมวลชนอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมถึงเวลาก็มาบอกเขาไม่เอาแต่เขาก็เนื่องจากเขาต้องการอยู่ในการเมืองแบบที่มีมวลชนกดดันอะไรอย่างนี้ตลอดเขาก็ต้องมาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขายกมือให้นึกออกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเกมเขาเหนือขนาดไหนไงเพราะเกมเขาเหนือตลอดครับถูกไหมในส.ส.2 คนที่ชาติพัฒนากล้าได้ครั้งนี้เนี่ยครับเขต1กับอีกเขตละ1 คนแล้วก็มีปาร์ตี้ลิสต์อีก1 คนแต่ว่าปาร์ตี้ลิสต์คือคุณหมอวรรณรัตน์ ชานุกูลไงเคยเป็นรัฐมนตรีด้วยนี่สมัยก่อนนะครับก็อยู่กับชาติพัฒนามานานนะครับไม่ใช่คุณกรณ์อยู่ดีส่วนเขตไม่ใช่ที่โคราชด้วยที่จังหวัดอื่นนะแล้วก็ไม่ใช่คุณกรณ์อยู่ดีไม่เกี่ยวคุณกรณ์เนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคใช่ๆนะครับหลังจากที่พากล้าเนี่ยมาอยู่กับชาติพัฒนาและแถลงข่าวที่ใส่เสื้อคอเต่าสีดำด้วยกันตอนนั้นโอ้นี่ก็จำแฟชั่นได้ผมเห็นภาพขึ้นมาไงเคยบอกคุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมลืมไปก็เป็นภาพวันนั้นแหละที่เขามาจัดแถลงข่าวแล้วก็พากล้ามาอยู่กับชาติพัฒนาจนมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะสรุปของที่เป็นดราม่าคือเป็นตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแหละวันที่เราจัดรายการเมื่อวานเนี่ยดราม่าจริงๆเนี่ยสมัยนี้มันไม่ได้อยู่ที่ข่าวมันอยู่ที่ชื่อกองเชียร์นะมันอยู่ที่ชื่อกองเชียร์ว่าใครแช่งด้วยไหมใครเชียร์มากเชียร์น้อยใครออกมาแก้ตัวมากออกมาแก้ตัวน้อยคือเขาเรียกว่าในวงการอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสนุกต้องได้ไปอ่านของแต่ละคนว่าแต่ละคนออกมาปกป้องยังไงออกมาด่ายังไงออกมาเสียบกันยังไงตัวใหญ่ยังไม่มีแล้วตัวใหญ่อ่านข่าว1 นาทีก็หมดแล้วดูไทยรัฐก็ได้ใช่ไหมแต่ไอตัวย่อยเราก็อ่านไม่ได้อยู่ดีไงแต่จริงแม่งมันไงใช่ไหมอ่ะสนุกกันไปรายวันครับนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะวันที่22มันเป็นวันการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ถูกไหมครับเพราะมันจะมีการทำครบรอบวันทำรัฐประหารเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าเขาจะต้องประกาศอะไรให้ได้เขาต้องประกาศการร่วมรัฐบาลของทุกคนแล้วก็อ่านแถลงการณ์อะไรสักอย่างผมคิดว่าเขาจะใช้วันนั้นนั่นแหละเป็นวันคล้ายๆคิกออฟจริงๆผมเชื่อว่าคิกออฟจริงๆก็คือวันจันทร์เนี่ยแล้วก็สนุกนะนอกเหนือจากมันมีนัยยะในทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยโอ้โหมันมีนัยยะในทางสายมูด้วยนะมันเลยทีเดียวมันมีคนดูอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานมันก็มีทั้งบอกว่ามันมีคนบอกว่าดูแล้ววันนั้นมันเป็นวันดีอย่างนั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมฝั่งนี้ก็จะชนะฝั่งนู้นก็จะพ่ายแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในทางกลับกันมันจะมีสายมูอีกสายหนึ่งซึ่งก็ดูลึกไปกว่านั้นอีก ว่ามันดีแค่เปลือกมันมีปัญหาในมิติอื่นอีกหลายอย่างผมไปนั่งอ่านผมไม่รู้เรื่องเลยนะสนุกเลยอ่ะครับแล้วก็มีสายมูวันชัยมาด้วยอะไรเงี้ยสนุกสนานวันชัยนี่คือสว.วันชัยสว.วันชัยนะครับแกจะให้ไปไหว้พระที่วัดนี่ตลอดไม่มีวัดไก่เตี้ยวัดไก่เตี้ยตรงแถวตลิ่งชันครับรอบนี้ไม่พูดถึงใช่ไหมนะครับครับขณะที่เรื่องของการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลนะครับรวมทั้งเรื่อง MOU ด้วยเนี่ยนะฮะคุณชัยวัฒน์ตุลาธนซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะครับในฐานะผู้จัดการตั้งรัฐบาลบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการรวบรวมเสียงได้313เสียงนะครับคือตอนแรกเนี่ยมาเป็น316แล้วพอชาติพัฒนากล้าเอาไปหายไป2เหลือ314พรรคที่ชื่อพรรคใหม่นะฮะปรากฏว่าไปตรวจสอบประวัติอะไรแล้วเนี่ยนะครับมีแนวทางทางการเมืองไม่ตรงกันนะครับก็กลายเป็นว่าเหลือ313เท่าเดิมนะครับก็คุณชัยวัฒน์เนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่า313เสียงที่มีอยู่นั้นจะสามารถตั้งรัฐบาลที่มั่นคงได้นะครับเดินหน้าก่อเสียงสนับสนุนจากสว.ต่อไปนะครับเอาจริงอย่างเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทระรวงทองคุณหมอชลน่านศรีแก้วก็บอกว่า313ที่จริงมันก็พอแล้วล่ะคือไม่ต้องอะไรเอาที่อาจารย์วิษณุพูดยังบอกเลยว่า313แข็งแรงแล้วแข็งแรงกว่าเรือแป๊ะอีกประยุทธ์เอกก็ทุกคนก็พูดอย่างนี้แต่ประเด็นคือเป็นได้แต่เสนอนายกไม่ผ่านคุณจะทำยังไงล่ะคุณจะบริหารประเทศยังไงคุณไม่376แล้วคุณจะทำยังไงคุณก็จะรอเป็นปีหน้าแล้วกันรอตอนสวไปแล้วหลายเรื่องเนี่ยมันจะขับเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าหลายๆประเด็นในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องการ1 ใน 3ของสวด้วยไงแต่ถ้าคุณใจเย็นจริงๆเนี่ยก็ได้นะลากไปใช่ไหมลากเลยก็คือชนะแล้วก็เนี่ยก็กินเลี้ยงทุกอาทิตย์ไปก็ให้พลเอกประยุทธ์ได้ใช้งบประมาณปี67ให้สาแก่ใจไปใช่ก็คือก็นั่งรออยู่อย่างเงี้ยรอประกาศผลปีหน้าครับรอหลังสวไปก็โหวตปุ๊บก็ชนะแล้วมันไม่มีเดทไลน์แต่ว่ามันจะเขาจะปล่อยให้แบบประชุมกันทุกวีคยกมือกันทุกวีคแล้วไม่ได้ทุกวีคเหรอเดี๋ยวก๊อก2มาไม่ก็จากนี้ก็เข้าไปป่วยรัฐบาลทันทีไม่ใช่ก๊อก2ก็2คุณประยุทธ์ก็อยู่แบบรักษาการอำนาจก็ไม่เต็มด้วยถูกก็ใช่คืออยู่ได้แต่รักษาการแล้วถามว่าพวกนี้เขา officially เขาเป็นสสแล้วฉะนั้นผมเชื่อว่า officially เขาเป็นสสแล้วเนี่ยนะเขาอภิปรายคุณประยุทธ์โดยไม่ไว้วางใจก็ได้ถูกไหมคือเพราะไม่ต้องลงมติเพราะคุณประยุทธ์ไม่เป็นอะไรไงหรือเขาจะพรุ่งนี้เขาจะยื่นกระทู้ถามอะไรเขาก็เล่นกันรายวันใช่ไหมก็เล่นไปเรื่อยๆไงคือคุณประยุทธ์ก็ทำอะไรไม่ได้มันน่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจสวได้ด้วยนะมันจะมันมากเลยนะคือเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ทำได้อะทำได้ตอนนี้ก็คือคุณประยุทธ์ก็จะหนักคือไม่มีอำนาจอนุมัติอะไรใช่ไหมแล้วก็อยู่แช่ไปเรื่อยๆเหมือนอยู่ห้องแอบแบบเย็นๆไม่มีอะไรทำเลยฮะก็สามารถปล่อยประเทศมันแฮงแบบแฮงโอเวอร์อยู่อย่างนี้ได้นะฮะคือจริงๆฝ่ายไปนะใช่แล้วก็มวลชนก็เริ่มมาแล้วนี่เขาเริ่มกดดันแล้วกดดันนี่คือกดดันไปทางสวใช่ไหมฮะทั้งประยุทธ์ทั้งสวแต่ตอนนี้ประยุทธ์เขาพยายามเลโลอยู่ครับสวเองจริงๆวันนี้ถามว่าใครเสียงแข็งที่สุดก็เริ่มไม่ค่อยเห็นนะแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เขาไม่แข็งเขาไม่พูดเว้ยเพราะเขาพูดเขาโดนด่าก็เมื่อวันศุกร์เขานั่งเงียบๆไงก็วันศุกร์เราอ่านข่าวไปแล้วไงมีอยู่ท่านหนึ่งพูดชัดเจนมากเขาสั่งว่าให้อยู่เฉยๆคอยดูคลื่นใต้น้ำมีหรือเปล่าอะไรนะเมียสั่งเขาสั่งให้เฉยๆอย่าไปรู้ลูกสั่งมาใช่ไหมลูกสั่งมาอยู่นิ่งๆก่อนเลยอย่าพูดมากนะอีกพรรคหนึ่งที่ผมพูดถึงคือพรรคใหม่นะชื่อคุณกฤติทัศน์แสงธนโยธินซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับพูดถึงกรณีนี้เพราะว่ามันไปปรากฏคลิปของหนึ่งในคณะกรรมการบริหารพรรคพูดถึงประเด็นเรื่อง112นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณกฤติทัศน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคใหม่นั้นบอกว่ามีโอกาสได้คุยกับทางรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นคนประสานให้เข้าร่วมรัฐบาลจึงตัดสินใจขอถอนตัวเพราะมีความไม่สบายใจในการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้แต่เนื่องจากตนเดินทางมาทำธุระต่างจังหวัดยังไม่มีโอกาสได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับคุณกฤติทัศน์เนี่ยยืนยันว่าพรรคใหม่ยังสนับสนุนพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลโดยยกมือโหวตสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยสิ่งไหนที่ดำเนินการถูกต้องก็จะสนับสนุนนะฮะเรื่องกฎหมายอาญามาตรา112พรรคใหม่ยังมีจุดยืนเหมือนเดิมนะฮะนี่เหมือนเดิมก็คือไม่แก้ครับแต่ไม่ใช่ประเด็นที่หลุดออกมาที่บอกว่าจะต้องประหารชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มโทษไประดับนั้นนะใช่ไหมคือเรื่องของเรื่องคือมันมีคนไปขุดมาไงว่ามันเคยมีการโพสต์ซึ่งคุณกฤติทัศน์เนี่ยบอกว่าเป็นการโพสต์เป็นความเห็นส่วนตัวของคณะกรรมการบริหารท่านหนึ่งนะซึ่งทางพรรคไม่เห็นด้วย ก็ตัวนี้มันถูกปั่นขึ้นมาแต่เขาบอกว่าแต่มันบอกไม่ใช่แนวทางของพรรคที่ไปถึงแค่ตรงนั้นพรรคแค่บอกไม่แก้ไม่ยกเลิกแล้วทีนี้อันนี้เนี่ยเขาถอยมาเองหรือว่าทางก้าวไกลขอถอยนะฮะอันนี้ไม่ทราบเขาบอกเขาขอถอนตัวไม่ร่วมกับรัฐบาลแต่ยกก็ไม่แน่ใจว่ามีใครพูดไปบอกไงว่าก๊อกสองเนี่ยก็คือพรุ่งนี้จะไปเชิญประชาธิปัตย์ไงแล้วประชาธิปัตย์ก็บอกว่าไม่เอาด้วยแต่ว่ายกมือให้อย่างเงี้ยนั่นคือตอนนี้มันแต่นี่ก็คือซ้ำรอยเหรอมีชาติไทยพัฒนากล้าโดนแล้วนี่มีพรรคใหม่โดนอีกพรรคนั้นเนี่ยอันนี้ไม่รู้ใครเทใครผมคิดว่า313ตอนนี้ไม่มีการเชิญอีกแล้วแหละคงไม่มีการเชิญอีกแล้วล่ะเผลอเนี่ยใครอาสาจะมาเองคงไม่เอาแล้วด้วยมั้ย313เนี่ยก็ไปบอกคนที่ชอบไปเชิญนะให้หยุดประเด็นคือใครประเด็นคือใครมีอำนาจหน้าที่ในการไปเชิญหรือเปล่าการเชิญเป็นการเชิญผ่านมติกรรมการบริหารพรรคหรือเชิญเองใช่ไหมครับคืออันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการแซะนะสำหรับติ่งนะเพราะว่าอันนี้คือประเด็นทั่วพื้นฐานที่สื่อต้องถามแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เป็นพื้นฐานต่อให้ไม่ใช่พรรคคุณเป็นพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคไหนคนก็ต้องอยากรู้ว่าใครแล้วการเชิญพวกนี้มันเป็นมติของใครสั่งครับเป็นมตินี้หรือเปล่าใช่ไหมก็ไหนๆตรงไปตรงมาก็ออกมาชัดๆดีกว่าทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือ313ที่มีตอนนี้ถูกไหมครับแล้วก็ดูเดอะแมปธรรมดา376ที่เราต้องการใช่ไหมฮะก็ลบ313ก็เหลือ63ครับซึ่งก็เท่าตัวเลขที่ติมมีใช่ไหมติมมีอยู่60กว่าชื่อ63ชื่อถ้าจำไม่ผิดที่เป็นสวที่เคยออกมาพูดว่าต้องการปิดสวิตช์สวในการเลือกนายกครับแค่นั้นเองit doesn't matter อะไรนะพี่มันไม่มีความหมายเลยนะไม่ใช่แต่ประเด็นที่จะเอาคำพูดของสวที่บอกจะปิดสวิตช์เอาแต่ว่าประเด็นที่อยากจะบอกคือมัน63พอดีคือ63เนี่ยถ้าโหวตเทปุ๊บผ่านเลยนะนี่ไงนี่ไง60กว่าชื่อเนี่ยฮะอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พีชเป็นชื่อที่ตอนที่เขาจะแก้ไขมาตรา272ในการยกเลิกอำนาจสวใช่แต่ว่าเวลาเนี่ยมันมี3วาระใช่ไหมถึงเวลาโหวตจริงเท่าไหร่ถึงเวลาโหวตจริงเขาไม่โหวตไงแต่ว่าประเด็นคือมันเคยมีบางโชว์วิโรจน์หน่อย313แล้วยังได้ฟรีมาอีก3เก้าอี้นะใช่ไหมเพราะว่าพรรคใหม่ใช่ไหมครับรวมอีกกับชาติไทยพัฒนาแต่ทางนี้อาจจะไม่3ก็เลยรวมเป็น316ฉะนั้นก็เหลือแค่60คนวันนั้นก็อาจจะติดธุระอยู่ต่างประเทศก็ได้ไม่มาซะงั้นก็ติดต่างนี่ต้องมีความหวังเรียกเขาบอกโหวตด้วยความหวังแล้วเราจัดรายการด้วยความหวังมีโฮปฟูลบอกแล้วยังไม่มีถึง Empire Strikes Back ตอนนี้ยังเป็น New Hope อยู่เป็น New Hope ก็คือเหลือ60เก้าอี้ของสวคุณสมศักดิ์เดดิวมาให้แล้ว30นี่ผมแบบอย่างปั่นเลยนะวันนี้คุณสมศักดิ์ดิวมาให้แล้ว30ปรากฏข่าวตอนนี้คุณสมศักดิ์ดิวมา1แล้วใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวไม่ได้คุณสมศักดิ์แกบอกว่า30ผมมาช้าไปผมมาช้าจะไปคุยกับเขาบอกสวในโควต้าของสุโขทัยใช่ไหมอ๋อมีอ๋อใช่โควต้าสาขาอาชีพมีจังหวัดอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมแต่สมมติว่า30ใช่ไหมอันนี้มันดูไม่ชัดเจนทางที่ดีเนี่ยนะไหนอยากจะปั่นกันจริงๆแล้วใช้มวลชนกันจริงๆแล้วเนี่ยกลางแผนที่สิครับว่าตรงไหนเนี่ยพี่ก้าวไกลเพื่อไทยเป็นปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็เป็นเขตด้วยเนี่ยก็ไปจิ้มสวตรงนั้นมาดีว่าคุณจะมาโหวตสวนประชาชนที่คุณเป็นตัวแทนได้ยังไงแม้ว่าคุณประยุทธ์คุณประวิตรคุณวิษณุจะโหวตคุณมาเลือกคุณมาเนี่ยแต่คุณเลพรีเซนต์ประชาชนในเขตนั้นถูกไหมครับเราก็ด่าเขามาตลอดว่าเขาไม่ได้พรีเซนต์ใครเลยนะพี่อย่าไปให้ความชอบธรรมเขาเฉยเลยแล้วคุณเอาชื่อมาใช้ก็เหมือนคุณเป็นแบบมิสแกรนแบบจังหวัดนี้คุณต้องเลยพรีเซนต์จังหวัดนั้นไม่ใช่คุณเดินสายไปประกวดตลอดเวลาพรีเซนต์คสช.อย่างเดียวอยากรู้จังคุณกิติศักดิ์นี่มาจากจังหวัดอะไรนะฮะพิจิตรฮะเดี๋ยวไปดูผลการเลือกตั้งไม่จริงๆผมคิดว่าควรจะจิ้มอย่างนี้เลยนะผมนี่จำไม่ได้เลยนะว่าสวเขาเป็นจังหวัดผมนึกว่าเขาเรียกมาเป็นกวนยังมีโควต้าจังหวัดเลยโอเคไม่ก็คือมันถูกยื่นขึ้นมาแล้วเขาเป็นคนจิ้มไงปกติมันในระบบปกติมันคือเลือกกันเองใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีเขาจิ้มฟังเสียงประชาชนในเขตเขาซี่อยู่เนี่ยจริงๆนะสื่อเนี่ยโดยเฉพาะแบบอย่างที่เชียร์ส้มมากๆอย่างสแตนดาร์ดเงี้ยนะทำแผนที่นี้ออกมาเลยว่าสวคนนี้ต้องดูมติสวคนนี้ต้องดูมติใช่ไหมแต่นี่มันมีวัฒกรรมใหม่ไว้วัฒกรรมใหม่ผมเพิ่งดูลุงสนธิทอล์กมาสนธิทอล์กเขาก็ที่ผมยังไม่ได้ดูเลยดูทุกวีคเพราะเขาเพิ่งออกเมื่อวานไงดูทุกวีคทีนี้เขาก็บอกว่าคำอธิบายใหม่ว่ามันเป็นอย่างนี้ว่าอย่าได้แบบฮึกเหิมไปนะก้าวไกลเนี่ยเพราะว่าคนแค่ 30% อ๋อจากทั้งหมดคนมันแค่150เสียงพี่มีการนั้นจะมาบอกว่าเป็นนายกไม่ได้หรอกเพราะคนมันแค่ 30% มีการหนึ่งเขาบอกว่าในขั้วรัฐบาลตอนนี้มีคนมาปล่อยอย่างนี้แล้วในขั้วรัฐบาลทั้งหมดที่รวมกันอยู่เนี่ยก้าวไกลน้อยกว่าคนอื่นที่มันรวมนะครับยังไงผมป่ะอ๋อก้าวไกลมัน151ใช่ไหมแล้วก็เพื่อไทย141 and others รวมกันมัน160กว่าความหมายก็คือจริงๆแล้วพรรคที่กอดกันอยู่ตรงนั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ดีไทยรักไทยอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเขาตัดสินใจรวมพรรคก็เหนื่อยนะครับอันนี้ขออนุญาตปั่นครับแต่วันนี้ซีนาริโอนี้น่าจะไม่เกิดขึ้นหรอกไม่เกิดแต่ว่าเราไม่เกิดหรอกไม่แต่ความหมายของคนที่พุชเรื่องนี้เนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าเขาอยากทำให้แตกด้วยแหละไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์แต่คำอธิบายเจรจาต่อรองแต่คำอธิบายตรงนี้ก็คือเขาพยายามจะบอกว่ามันต้องทำงานแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยหลังจากที่ป้าเองเขามาบอกเอ็มโอยูมันบีบเยอะเงื่อนไขมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ที่ผมอยากรู้อีกอันหนึ่งเผอิญผมไม่ได้แม่นเรื่องรัฐธรรมนูญขนาดนี้เนี่ยจำตอนที่เป็นไทยรักไทยหนึ่งได้ไหมที่คุณทักษิณชนะแล้วก็เสียงไม่ขาดก็ไปรวมเขาเรียกดูดอะไรล่ะตอนนั้นที่ดูดเอาอนาคตใหม่เขาไม่ใช่ความหวังใหม่เข้ามาถึงได้เป็นอันดับหนึ่งคำถามคือไม่ร่วมก่อนปะร่วมเสร็จแล้วเลือกตั้งรอบที่2รอบที่2เลยดูดมาเลยปีที่ได้377อุ้ยใช่ไหมมันก็ไทยอะไรโดนกันหมดว่าก่อนหน้านั้นนี่เข้ามาก็จบไปแล้วใช่ไหมคำถามคือทำอย่างนี้ได้ไหมฝั่งโน้นในตอนนี้คือรวม3ถ้าเขารวม3พรรคเขาด้วยกันได้ปุ๊บฝั่งนู้นนะแล้วแจกงูแจกกล้วยเขารวม3พรรคปุ๊บเขาถือว่าเขามีเสียงเยอะที่สุดไงแล้วไงต่อเขาก็จัดตั้งเขาก็ไปดูดคนอื่นไงเขาก็ไปดึงคนอื่นมาเจรจาได้บ้างไงแสดงว่าคือคำถามก็คือว่าพรรคการเมืองที่เข้ามาแล้วที่ว่าของพี่นี่หมายถึงฝั่งที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้ใช่ไหมบวกภูมิใจไทยเงี้ยเกิดแบบจะพัดจะผูรวมกันเสร็จเนี่ยเฮียหนูยังไม่รู้ตัวไงอยู่ฮ่องกงเอ้ารวมกันเสร็จแล้วเหรอกลับมากลายเป็นพรรคอันดับ1ขึ้นมาทำได้ไหมครับเขาเสนอชื่อคุณอนุทินเป็นนายกเงี้ยไม่เขาก็เป็นได้อยู่แล้วไงถูกป่ะชื่อเขาผ่านเกณฑ์25อยู่แล้วแต่คำถามคือภูมิใจไทยอยู่ดีเนี่ยอันนี้ส้มหล่นของจริงไม่ใช่ส้มหยุดส้มหล่นเลยอีก2พรรคไปรวมได้ไหมในเชิงกฎหมายเดี๋ยวอาจารย์วิโรจน์เขาเช็คกระแสอยู่จะให้เขาตอบว่าแฟนรายการบอกว่าเป็นไม่ได้ป่ะในช่วงนี้นะก่อนที่จะแบบประกาศผลน่ะถามผมนะใช้ปัดด้วยไงผมถามผมเลยนะผมไม่เคยไว้ใจว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้อะมันมี possibility อยู่ในความรู้สึกของผมที่อาจารย์พิษให้เป็น scenario เนี่ยคุณคิดว่าเขายึดอำนาจมา9ปียึดอำนาจโทษนะคะทำประเทศชิบหายมาขนาดนี้เขาจะปล่อยได้ง่ายๆเหรอผมไม่แน่ใจว่ะคือเขาต้องสู้อ่ะเขาไม่เทกิจไลน์ดาวคำถามคือเขากำลังสู้อย่างไรอยู่ไม่ใช่เขาจะสู้ยังไงนะตอนนี้เขากำลังสู้ยังไงอยู่ครับเงียบผมว่าอาทิตย์หนึ่งก็มึนก่อนใจเย็นๆก่อนแล้วค่อยๆขยับอิทธิฤทธิ์เจ้าแม่ที่คุณอนุทินไหว้ที่ฮ่องกงเนี่ยจะขนาดไหนตอนนี้คุณอนุทินอยู่ฮ่องกงนะเมื่อวานเพิ่งกินอาหารย่างไปวันนี้ดูเจ้าแม่ต่อไหว้เจ้าแม่ต่อผมจะไปฮ่องกงที่หน้าไงผมก็เลยจดบ้างว่าสายมูไปไม่ชวนไปอะไรไปร้านเดียวกับคุณอนุทินเลยเนี่ยกินอย่างเดียวกินในระดับน้องผมก็ไปธุระไงผมต้องไปช่วยเขาโอกาสไม่มีชวนไปดิไปเพราะว่าช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ไปกันเลยไงใช่ไหมอาจารย์พี่ก็ชอบไปเดินมิวเซียมด้วยเนี่ยไปกินนู่นกินนี่ไม่เขาไปกินนู่นมีอาหารมีแต่อาหารหมูที่มีส่วนผสมของหมูอาจารย์มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีโอเคซุปเขาไม่ได้เอาหมูอันนี้ผมไปเรื่อง MOU ไม่คุณรู้เปล่าว่าที่นิดเดียวนะที่ฮ่องกงเนี่ยนะมันมีคล้ายๆเป็นอิสลามิกเซ็นเตอร์อยู่อันหนึ่งนะทำอาหารจีนขายแต่อร่อยมากแต่ไม่มีส่วนผสมของฮาลาลคนไทยก็มีคนไทยก็ไปหน่อยนะอย่างเงี้ยกับที่ประเวศใช่ไหมใช่อาจารย์พี่จะไม่ได้ไปกับผมเลยผมไปมาแล้วเป็ดปักกิ่งอร่อยมากเห็นไหมเราต้องเดินสายกันไม่เราจะคุยกันเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการที่เฮียหนูกันไปเที่ยวฮ่องกงเนี่ยคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเนี่ยจริงหรือเปล่าไปกินอาหารย่างจริงหรือเปล่าเขาคุยจริงผู้ใหญ่เขาคุยกันระดับนั้นเราก็คุยกันระดับนี้แหละไปประเวศอะไรก็พอแล้วไม่แต่ว่าแปลว่าเห็นไหมระดับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเหมือนเขาออนวาเคชั่นอยู่จริงหรือเปล่าคุณกออะไรเงี้ยไปต่างประเทศอะไรเงี้ยไอแคปชั่นประเภทที่ว่าคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองอย่างคุณอนุทินอันนี้จริงหรือเปล่าใช่ไหมนะครับอาจจะแพ้แค่อาทิตย์เดียวไงนะฮะอาทิตย์หน้าจะกลับมาชนะก็ได้ใช่นะครับขอไปที่ดับฟันคุณอย่าลืมว่าอย่างหนึ่งซึ่งอนุรักษ์นิยมมีเนี่ยคือความใจเย็นใช่เขารอได้3ปีเขารอแล้วพอรอจังหวะเขาเสียบคุณเอาคุณล่วงได้เนี่ยเขาทำมาให้เราเห็นหลายรอบเขาเสียบคุณล่วงนะคนโดนมาแล้วเนี่ยเวลาเขาเสียบล่วงเนี่ยเขาไม่ได้เสียบคุณล่วงอาทิตย์เดียวเว้ยเขาเสียบคุณล่วงทีละ10 ปีใช่ว่าแล้วนี่คือความน่ากลัวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโกรธนิดนึง grow up อะไรแบบนี้อย่าไปทำเรียกมาคุยแล้วเทอะไรสารพัดเนี่ยคิดให้ดีก่อนและที่สำคัญก็คือคุณมีลักษณะของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหลวมๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยปรึกษาหารือกันนิดนึงแต่ละคนอาจจะมีคอนเนคชันไม่เหมือนกันอาจจะมีวิธีในการพูดคุยมีวิธีในการรับมืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อคอลลิชันในภาพรวมทั้งหมดใจเย็นๆนิดนึงเพราะอย่าลืมว่าที่มาเนี่ยของคุณด่าเขามาตลอดอะใช่ป่ะบางทีแล้วสุดท้ายคุณก็ไปยื่นมืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้เต็มใจหรืออาจจะรู้สึกสะดวกสบายใจเท่าไหร่ใช่ไหมเหมือนบางคนน่ะไมค์อยู่ในปากปั๊บด่าทันทีนะฮะพอไมค์มันหมดปั๊บก็ไปนั่งกินข้าวแล้วก็ไปกราบขอโทษกันที่หลังเนี่ยนะฮะอีกสันดานแบบเนี้ยมันไม่ได้ทำให้การเมืองมันเดินไปข้างหน้าได้ครับนะฮะตอนนี้เราพักกันสักครู่นะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้าฮะเรามาดูรายละเอียดนะฮะในเรื่องนี้แล้วก็มีรายละเอียดเปิดเผยมาล่าสุดนะฮะเนื้อหา13 ประเด็นที่อยู่ใน MOU นะฮะสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ